เด็กหญิงเด็กชายค่ะทำอะไรอ่ะเล่นอะไรไม่ได้ย่างปลานะคะเรามาย่างสมุนไพรค่ะคือโรคปวดฟันฟันผุฟันเป็นโพรงเหงื่ออักเสบปวดฟันทรมานมากๆอันนี้สูตรนี้เป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านได้ผล 100% เลยนะหายแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ปวดฟันแมงกินฟันฟันเป็นรูนะคะปวดฟันปวดฟันปวดถึงขนาดว่าหาที่อยู่ไม่ได้เนี่ยหายกันมาเยอะเลยนะคอมเมนต์กันมาเยอะมากนี่เลยฮะต้นข่อยหรือเอาส่วนของกิ่งเขาการเนี่ยนะคะลำต้นเนี่ยเนาะตัดให้สั้นๆอย่างนี้แล้วก็ย่างไฟเพราะในตัวของลำต้นเขาจะมีน้ำยางมียางอยู่อันนี้เอาไปอุดฟันแต่ทำความสะอาดให้ดีนะบ้วนปากให้สะอาดแล้วจีให้ถึงรูเลยนะฮะเนี่ยมาถ่ายใกล้ๆนะคะนี่ฮะมันจะออกเป็นอย่างงี้ยางเขายางออกคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ติอย่างงี้แล้วก็ไปจิ้มให้ชุ่มเลยนะฮะอย่างงี้ช่วยกันช่วยกันจีนะฮะมันจะพอโดนไฟสักพักเดียวก็จะมีน้ำยางออกมาละเสร็จแล้วเราก็เอามาจิ้มตรงโพรงรูฟันที่ปวดตรงไหนจิ้มตรงนั้นทิ้งไว้สักพักหนึ่งหายคาเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะถอนจะอุดจะอะไรก็ไปหาหมอแต่หายปวดแน่นอนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันแล้วได้ผลเอาไปทำกันดูนะฮะง่ายๆแล้วได้ผลดีมากๆเลยใช่ค่ะครับ